ดีครับวันนี้คุโมนะครับจะมาพูดถึงเรื่องการวางปากนะครับในการเป่าหมอพีชนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะครับมีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วเรื่องรูปปากเรื่องสรีระนะครับแต่อันนี้จะเป็นไกด์ในการเลือกรูปแบบแล้วกันนะครับว่าเราชอบแบบไหนมากกว่านะครับมันจะมีการคาบลึกเข้าไปคาบพอดีตรงกลางกับคาบเล็กนิดเดียวแคบๆนะครับอ่ะเรามาลองดูแบบที่1คาบลึกๆเลยแล้วกันนะครับอ่ะนะครับนี่คือแบบที่1แบบที่2นะครับคาบพอดีตรงกลางและแบบสุดท้ายนะครับแบบที่3คาบนิดเดียวนะครับทั้ง3แบบนี้นะครับพอจะฟังออกหรือเปล่าว่าจะเลือกแบบไหนนะครับอาจจะไม่บอกว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกนะครับแต่ให้ลองฟังเองว่าชอบแบบไหนดีกว่านะครับใช้ลมเท่าเดิมเป่าเหมือนเดิมเลยนะครับรูปปากเหมือนเดิมแต่ว่าโพซิชันในการคาบนะครับ3อันเนี้ยเราชอบแบบไหนดีกว่านะครับเราก็เลือกเลยแต่สำหรับผมเนี่ยผมแนะนำว่าตรงกลางดีกว่านะครับพอดีนะครับเราคุมได้ง่ายกว่านะครับก็เป็นการแนะแนวละกันนะครับผมขอบคุณมากครับ